ครับผอครับเดี๋ยวให้พี่สุประชัยเตรียมรถให้นะครับอีก15นาทีไปเจอด้านล่างได้เลยไม่ได้ไปครับมารุธเขากำลังเตรียมเอกสารช่วยน้องๆอยู่ครับโหมารุธเขาขยันมากเลยครับนี่ผมบอกให้เขาเนี่ยอย่าเครียดมากเกินไปกลัวเส้นเลือดในสมองจะแตกครับผอเดี๋ยวไปเจอข้างล่างนะครับผอครับครับสวัสดีครับตึ๊ง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 คุณมารุตคุณมารุตเฮ้ยครับมารุตครับคุณธนากรผมตกใจหมดเลยครับเนี่ยกูเต็มผิวขนาดนี้เลยครับเนี่ยพอดีน้องๆในออฟฟิศเขาเต้นกันนะครับนี่ครับน้องแนนประสานงานโครงการน่ารักเชียวครับเอ้ยนี่คุณแนงเขาเปลี่ยนรถใหม่แล้วครับเนี่ยวันก่อนผมเห็นไม่ใช่คันนี้นะครับหรือว่าคุณแนงเขาจะเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยล่ะครับชัดฟิลตลอดเลยนะครับคุณมารุตครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมมีประชุมด้วยฝากคุณมารุตตามงานน้องๆด้วยนะครับได้เลยครับคุณธนากรครับเดี๋ยวเจอกันคุณมารุตครับถึงแล้วเหรอแกโทษทีแนนพอดีฉันปวดท้องหนักมากเลยว่ะคงไปคาเฟ่เปิดใหม่กับแกไม่ได้แล้วว่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันให้น้องสาวฉันพาแกไปแทนนางรู้เส้นทางอยู่โหเทกันแบบนี้เลยหรอเอาเหอะแล้วน้องแกถึงยังอ่ะน่าจะมาแล้วนะชื่อมาเรียฉันให้ไปหาที่แผนกแกแล้วโอเคโอเคได้สวัสดีค่ะพี่แนนอันนี้น้องเพื่อนพี่เหรอจ๊ะน่ารักดีเนาะเดี๋ยวงั้นเราไปกันเถอะจ้ะได้ค่ะหมอพี่สุประชัยยังไม่มารับอีกเหรอครับผมก็รออยู่เนี่ยคุณธนากรยังไม่มาสักทีอะเห็นว่าไปเอารถที่ศูนย์นะผมนี่งงมากเลยทำไมเดือนนี้นี่รถเราเข้าศูนย์บ่อยจังเลยนี่รวมสามคันแล้วนะเดี๋ยวนะพอเอารถคันไหนออกครับวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องไปคันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลองโทรหาคุณสุประชัยหน่อยดีกว่าไม่รู้นะว่าไปเอารถจริงหรือเปล่าสักครู่นะคุณธนากรครับครับฮัลโหลพี่สุประชัยขออภัยด้วยครับพอที่ผมช้ากำลังมาถึงแล้วครับพอดีน้องแนนเขาเพิ่งแจ้งมาเมื่อคืนครับรถถึงระยะที่ต้องเอาไปซ่อมบำรุงอีกแล้วนะครับจริงๆรถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะแต่ทำไมระยะทางมันขึ้นไปไวขนาดนี้ก็ไม่รู้ครับโทษนะครับคุณแนนเหรอครับใช่คุณธนากรคุณเหม่ออะไรเนี่ยผมว่าผมรู้แล้วครับผอ.ว่าทำไมรถของหน่วยงานของเราเนี่ยถึงเข้าศูนย์บ่อยเพราะมีคนในหน่วยงานของเราเนี่ยเอารถไปใช้ไงล่ะครับฮะหมายถึงผมเหรอผอ.จะเป็นผอ.ได้ไงเรามันไม่ใช่ผอ.ผมว่าเรามาหาวิธีจับตัวคนร้ายกันดีกว่าผอ.คุณจะจับผมเหรอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตได้ไงเนี่ยผอ.ผมมีวิธีแล้วเดี๋ยวไปกับผมผอ.มาลีเบื่อมากเลยเบื่อรถพี่อยู่ตรงนี้แล้วจ้ะรถสวยนะครับคุณแนนอุ๊ยพอสวัสดีค่ะทำไมมาอยู่ตรงนี้กันเหรอคะมาลีคือคุณมารุ่นเหรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะโทษนะนี่ดูไม่ออกจริงเหรอพอครับทะเบียนเป๊ะเลยคุณเอารถของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัวใช่หรือไม่ครับคือว่าคือก่อนที่คุณแนนจะพูดอะไรนะครับผมมีหลักฐานวันเวลาที่ใช้รถของหน่วยงานที่มักจะหายไปในวันหยุดแล้วไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมครับก็ไปโผล่ใน IG แล้วก็ TikTok ของคุณแนนเองไงผมว่าอย่าเสียเวลาพูดให้เปลืองน้ำลายดีกว่านะครับคือว่าใช่ค่ะแต่ว่าพอดีแนนเห็นว่า
น้องเขาอยู่นิ่งๆมานานแล้วอะค่ะแนนกลัวว่าเขาจะเหงาแนนก็เลยพาเขาออกไปเดินเล่นนะคะต่อให้เป็นการเดินเล่นไม่ใช่ขโมยแต่ถ้าใช้ของหลวงนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่ได้ใช้ตามหน้าที่ถือว่าทุจริตครับมีบทลงโทษนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือว่ารักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตและความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551แต่ว่าถ้ามองอีกแง่นึงก็เหมือนแนนยืมของมาใช้เฉยๆอะค่ะคุณแนนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่คุณแนนลืมไปหรือเปล่ารถคันนี้ผู้ที่เป็นคนออกเงินค่ารถค่าบำรุงรักษาค่าน้ำมันก็คือหน่วยงานของเรามันคือเงินภาษีของประชาชนคุณแนนทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานคุณแนนเอาเวลาที่มาสงสารรถยนต์ที่มันไม่มีชีวิตจิตใจคันนี้เนี่ยสงสารเพื่อนร่วมงานที่เขาไม่มีรถยนต์ขับออกไปปฏิบัติงานดีกว่าหรือไม่ครับแนนขอโทษจริงๆนะคะแนนกองไว้ตรงนั้นแหละครับแนนขอโทษจริงๆนะคะแนนไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะไม่ต้องจับเขาขนาดนั้นครับคุณมารุตเอาล่ะครับเอาล่ะครับคุณแนนแต่ในเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยังไงคุณแนนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาโดยคณะกรรมการของหน่วยงานเราเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างกับเพื่อนพนักงานคนอื่นนะครับค่ะแนนขอโทษจริงๆนะคะแนนไม่ได้ตั้งใจค่ะแล้วก็แนนจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะดูรุ่นจีบปากจีบคอด้วย